คิโกะก็เป็นตัวละครลูกของคิงคองจากหนังซันรถของปี1933นะครับมีความสูง12ฟุตหรือประมาณ 3.6 เมตรก็ไม่ได้ใหญ่มากเมื่อเทียบกับตัวคิงคองนะครับโดยชื่อของตัวคิโกะเนี่ยเป็นการรวมกันของตัวสอนของคิงคองเพียงแค่ตัด2ตัวท้ายออกนะครับกลายเป็น KIKO คิโกะแต่เอาจริงชื่อคิโกะนั้นเนี่ยก็ไม่เคยถูกพูดถึงในภาพยนตร์เลยนะครับเพราะตัวละครในเรื่องเนี่ยจะเรียกว่าตัวลิตเติ้ลคองไม่ก็เบบี้แทนโดยสร้างตัวคิโกะนะครับก็มีลักษณะคล้ายตัวพ่อแต่มีขนาดตัวเล็กกว่ามากและมีขนสีขาวแม้ว่าตอนแรกในตอกฉากเนี่ยหลายคนอาจจะยังสับสนนะครับเพราะว่ามันเป็นหนังขาวดำไงคือสีมันจางแหละแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นสีขาวแน่หรือเปล่านะครับแต่มันก็มีโปสเตอร์โปรโมทหนังที่เราก็เห็นว่าโปสเตอร์ภาพวาดเนี่ยตัวคิโกะนั้นมีขนสีขาวนะครับแล้วก็มีตาสีแดงซึ่งเป็นลักษณะของสัตว์เผือกโดยบุคลิกของโตกิโกะนะครับโตกิโกะเนี่ยนิสัยเนี่ยแตกต่างจากพ่อของมันอย่างมากกิโกะเนี่ยมีทั้งความเมตตามีความเป็นมิตรกับมนุษย์มากล้วนจากที่มันเนี่ยได้รับการช่วยเหลือจากตัวข่าวและตัวฮิลดากิโกะก็เรียกว่ามีความจงรักภักดีแล้วก็ปกป้องทั้งสองอย่างสุดความสามารถนะครับอีกทั้งยังมีความฉลาดที่น่าทึ่งก็เป็นไพรเมทเนาะมันแสดงความพยายามในการสื่อสารแม้กระทั่งเหมือนพยายามสนทนาพูดคุยกับตัวเดนแฮมหลายครั้งนะครับและมันก็รับรู้ว่าเมื่อใดก็ตามที่สองคนนี้เนี่ยต้องการความช่วยเหลือมันจะให้ความช่วยเหลือทุกครั้งเท่าที่จะทำได้นะครับเรียกได้ว่ากิโกะเนี่ยสามารถถ่ายทอดอารมณ์ต่างๆผ่านการแสดงออกทางสีหน้าแล้วก็ภาษากายกิโกะนั้นปกป้องตัวเดนแฮมและฮิลดาจนไม่สนแม้กระทั่งความปลอดภัยของตัวเองนะครับดังเรื่องราวของซันรถของตัวกิโกะเนี่ยอาศัยบนเกาะสกอยแลนด์โดยไม่ทราบว่ามันอยู่ตัวเดียวมานานแค่ไหนและจากที่พ่อของมันเนี่ยถูกจับไปโดยลูกเรือของ SS Venger ที่ไปเหตุการณ์หนังคิงคองภาคแรกจนกระทั่งวันนึงกลุ่มของเดนแฮมเนี่ยกลับมายังเกาะกระโหลกอีกครั้งเพื่อมาหาสมบัติและตัวเดนแฮมกับฮิลดานั้นก็เบอร์ไปเจอตัวกิโกะเนี่ยติดอยู่ในทรายดูดนะครับซึ่งตัวฮิลดาเนี่ยก็อยากจะช่วยตัวกิโกะด้วยความสงสารนะครับตัวเดนแฮมนั้นเนี่ยก็เลยใช้ไอเดียล้มต้นไม้ลงไปบริเวณทรายดูดเพื่อให้ตัวกิโกะนั้นดึงตัวเองขึ้นมาหลังจากนั้นมันก็ใช้ชีวิตตามปกตินะครับจนกระทั่งตัวสองพระนางเนี่ยถูกมีถ้ำโจมตีและพอกิโกะได้เสียงเข้ามันก็พุ่งเข้าไปช่วยเหลือทันทีนะครับทั้งสองต่อสู้กันอยู่สักพักจนตัวกิโกะนั้นไล่หนีออกไปได้แต่นิ้วของมันนั้นก็บาดเจ็บและฮิลดาก็ดึงกระโปรงมากลายเป็นผ้าพันแผลมาช่วยพันนิ้วให้กับตัวกิโกะนะครับหลังจากนั้นเรียกได้ว่าโตกิโกะเนี่ยติดสอยห้อยตามสองคนนี้ตลอดเวลาเลยจนกระทั่งตัวเดนแฮมเนี่ยไปเจอวิหารแห่งหนึ่งที่เชื่อว่าเอ้ยมันน่าจะมีสมบัติซ่อนอยู่แต่เพราะตัววิหารเนี่ยมันมีเหมือนหินมันกันเอาไว้ไงแต่โตกิโกะนั้นก็ช่วยเปิดถ้ำเอาไว้ได้นะครับและพอเข้าไปเนี่ยก็ปรากฏว่าเจอเหมือนเป็นแถวรูปขนาดใหญ่แต่ก็ไม่พอมีสัตว์ลายนั้นบุกเข้ามาโจมตีซึ่งโตกิโกะนั้นก็เข้ามาช่วยปกป้องอีกครั้งนะครับและไม่รู้ว่าเหตุบังเอิญหรือว่าพวกตัวเดนแฮมเนี่ยเข้ามาในวิหารกันแน่ตัวเกาะนั้นเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่และมันใหญ่มากจนกระทั่งเกาะเนี่ยค่อยๆจมลงใต้ทะเลนะครับตัวละครกลุ่มอื่นเนี่ยทั้งตัวนางเอกแล้วก็กลุ่มตัวละครสมทบเนี่ยสามารถเอาตัวรอดไปได้ด้วยเรือเล็กแต่ไม่ใช่กับตัวเดนแฮมนะครับตัวเดนแฮมกับตัวกิโกะเนี่ยพยายามปีนขึ้นไปในจุดที่สูงที่สุดของตัวเกาะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยตัวเกาะก็ค่อยๆจมลงเรื่อยๆนะครับและยิ่งโซนปีกนะครับเพราะว่าตัวเท้ากิโกะเนี่ยมันติดกับตัวพื้นหินด้านล่างแต่ใช้ตัวกิโกะนั้นจะสนความปลอดภัยของตัวเองมันกลับคว้าตัวเดนแฮมและยกตัวเขาให้สูงที่สุดเท่าที่ทำได้ก่อนที่ตัวน้ำทะเลเนี่ยค่อยๆจมล่างเข้าไปเรื่อยนะครับแล้วก็ไปตอนที่เรือเล็กของพ่อนางเอกเนี่ยพยายามเข้าไปช่วยซึ่งตอนนั้นตัวกิโกะเนี่ยก็จมลงไปเกือบหมดแล้วเหลือเพียงแค่แขนที่พยายามจะช่วยพระเอกเท่าที่ทำได้นะครับและพอตัวเดนแฮมได้รับการช่วยเหลือสุดท้ายแล้วลูกของตัวคิงคองก็จมลงไปใต้ทะเลนั่นเองเรียกว่ามันก็เป็นเรื่องอันแสนเศร้ามากๆของตัวละครกิโกะนะนี่คือส่วนตัวเลยคือหนังมันเป็นหนังที่ดูพล็อตมันดูซอฟลงกว่าภาคแรกมากและพล็อตการตายของตัวกิโกะนะโคตรไม่จะเป็นตอนหนังเลยนะครับแล้วท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ